ือตอนนี้เราก็มีการให้บริการผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับชื่อ BCH Connect นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android ผ่าน Play Store หรือในระบบ iOS ผ่าน App Store ครับผมเราก็คาดว่าจะให้บริการได้ภายในเดือนหน้านะครับมกราคมปี2023นี่แหละครับผมครับกลุ่มผู้ป่วยนะครับเราก็จะให้บริการทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่นะครับที่มีอาการคงที่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอนะครับเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้ก็จะเหมาะครับผมเราจะให้บริการในช่วงแรกนี้นะครับในผู้ป่วยกุมารเวชกรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ภูมิแพ้และแพ้อาหารนะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยนะครับก็สามารถที่จะนัดแพทย์ออนไลน์ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากทำการตรวจรักษาผ่านทางออนไลน์แล้วเราก็จะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านเลยครับผมในอนาคตเราก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะสามารถนัดพบแพทย์เองได้แล้วเรายังสามารถที่จะดูผลการตรวจรักษาที่ผ่านมานะครับผลแลบต่างๆรวมถึงผลตรวจร่างกายด้วยครับผมครับก็มองว่าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับบนถนนสีลมเข้าออกได้ทั้งทางสีลมเองแล้วก็ทางสุรวงศ์นะครับหรืออาจจะเดินทางมาได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะเช่น BTS MRT นะครับแต่เราก็ยังอยากจะให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้นไปอีกนะโดยผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์อันอย่างที่เรากำลังทำขึ้นอยู่นี้ในอนาคตถัดไปนะครับเราก็ยังอยากจะใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อมาให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับรวมถึงที่จะใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผ่านการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมนะครับผม